วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชวนจับตาม็อบช่วงสภาเปิดศึกซักฟอกเมื่อวันที่13มิถุนายนนายพนัททัศนียานนท์อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์มติชนถึงกรณีการกลับมาชุมนุมเรียกร้องของประชาชนกลุ่มหนึ่งที่แยกดินแดงว่าม็อบยังไม่หายไปเสียทีเดียวเขายังมีตัวตนเพียงแต่รอจังหวะและโอกาสที่จะออกมาทำกิจกรรมเพื่อขับไล่รัฐบาลขณะที่ในสภากำลังจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลการเกิดม็อบขึ้นมาจึงไปเสริมให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเขาอาจจะไม่ได้มีแผนร่วมกันก่อให้เกิดความผสมผสานกันแบบนี้ไม่ได้มีเจตนาร่วมกันผมคิดว่าม็อบน่าจะคำนวณดูแล้วว่าจังหวะนี้น่าจะเริ่มทำอะไรได้เขาอาจกำลังประเมินว่ารัฐบาลอยู่ในสภาพลำบากถูกโจมตีทุกทิศทางอย่างไรก็ตามความรุนแรงที่เกิดขึ้นน่าสนใจเช่นกันว่ามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดของม็อบจะโตขึ้นหรือไม่ซึ่งถ้าม็อบมีขนาดโตขึ้นความรุนแรงจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นและสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องนี้มีความรู้สึกว่าไม่น่าประสบความสำเร็จด้วยการต่อสู้ด้วยสันติวิธีแล้วหากเกิดความรู้สึกแบบนี้เพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงตามมาตราด้วยการเกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมืองนายพนัทกล่าวเมื่อถามว่ากังวลในข้อนี้หรือไม่นายพนัทกล่าวว่าไม่แน่ใจว่าม็อบสามารถขยายวงหรือขยายขอบเขตออกไปได้แค่ไหนต้องดูองค์ประกอบในการจัดการครั้งต่อไปว่าเขาสามารถระดมคนมาร่วมได้เพิ่มขึ้นหรือไม่และที่สำคัญที่ต้องมองคือนโยบายในการตอบโต้จากฝ่ายรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐตามนโยบายของรัฐจะใช้นโยบายแบบใดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ